สวัสดีครับอันนี้เป็น EP แรกของผมนะครับในการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# นะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาโปรแกรมนะครับเราลองมาติดตั้ง Visual Studio Community นะครับเวอร์ชั่น2019นะครับก็เหตุผลที่ผมยังมันมีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว2022นะครับแต่ว่าคือตัวเนี้ย2019เนี่ยมันใช้คู่กับ MySQL แล้วก็ Kitten Report อยู่ผมก็เลยต้องลง2019ทั้งที่ผมก็ลง2022แล้วแต่ว่าก็จะมาลง2019นะครับก็เริ่มไปด้วยกันเลยครับลุยเลยครับก็เสิร์ชคำว่า Visual ภาษา VisualStudio นะครับ2019 Release Note นะครับก็พอเข้าไปก็เลือกตัวแรกเลยครับ Visual Studio Vision นะครับตัวนี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาดูที่นี่ครับดาวน์โหลดนะครับ Community 2019นะครับก็คลิกเลยนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งครับเนี่ยมันดาวน์โหลดอยู่เนาะพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราเข้าไปที่ไฟล์ที่โฟลเดอร์ที่มันดาวน์โหลดนะครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราก็อินสตอลเลยนะครับดับเบิลคลิกเลยครับก็มันจะขึ้นหน้าต่างมา Do you want to allow this app นะครับแล้วก็ตอบ yes ไปเลยนะครับอาจจะหายไปพักหนึ่งหน้าจออาจจะหายไปพักหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้เราก็ continue ไปได้เลยครับมันจะขึ้น Visual Studio อย่างนี้นะครับแล้วก็พักไปก่อนพวกนี้ผมก็ continue ไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งครับแล้วต้องลงโปรแกรมผมจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับ .NET Desktopแล้วก็ development นะครับตัวเดียวเลยที่ใช้ในการพัฒนาแล้วก็ตัวอื่นค่อยมาลงทีหลังนะครับแต่ตอนนี้คือจะลงตัวเดียวไปก่อนเนาะก็เลือกตัวนี้จาก workload นะครับติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน option เสริมก็จะเป็น individual component นะครับมาติ๊กตรงนี้แล้วก็ผมจะเลือกตั้งแต่ framework 4targeting pack นะครับก็เลือกไปเลยติ๊กตามเลยนะครับจนถึงตัวนี้ 4.8 framework 4.8 target pack นะครับก็ install ไปเลยครับก็รอสักครู่ครับน่าจะใช้เวลาพักหนึ่งก็คือปล่อยให้รันให้เห็นเลยนะครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็ต้องเอ่ยก่อนนะครับว่าผมก็ไม่เคยเขียนพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# นะครับผมก็มาเริ่มต้นก็เลยอัดวิดีโอไว้เผื่อมีคนสนใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาลองทำดูนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะว่าผมไม่ได้เรียนมาด้านนี้แล้วก็ไม่เคยมาเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยอยากเรียนรู้ครับรอสักพักหนึ่งครับ ตอนนี้ที่ผมลงไปแล้ว2022ก็ลงเหมือนกันครับ
ก็ดาวน์โหลด2022ถ้าจะลง2022ก็เหมือนกันครับแต่ว่าผมต้องใช้ตัว2019ด้วยก็เลยลงต้องมาลงนะครับมันน่าจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่าลงเรียบร้อยแล้วโอ้มันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยครับเรียบอย่างนี้เป็นถือว่าเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดจะมามันก็จะมีเนี่ยครับมีมอมีดีแพนอินสตอลพวกนี้มาโมดิฟายได้หรือว่าจะรันอะไรพวกนี้นะครับถ้าหาตัวเนี้ยไม่เจอนะครับก็มันจะอยู่ในช่องเสิร์ชเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเสิร์ชหาดูเนี่ยครับVisual Studio 2019ขึ้นมาแล้วครับก็ปิดไปก่อนมันจะอยู่ในนี้นะครับเราก็พิมพ์เสิร์ชดู Visual Install เนี่ยครับเป็นเนี้ยตัวเนี้ยที่เมื่อกี้หน้านี้ที่เราจะมา modify หรือว่าจะ uninstall หรือ repair อะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีอัปเดตมันจะขึ้นมาอัปเดตเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับ EP แรกนี้ก็เป็นการใช้งาน Visual Studio Install Visual Studio Community 2019นะครับก็อยากจะให้มันมีไว้ตรงทาร์กบาร์หรือว่าไอคอนก็เราก็เสิร์ชเลย Visual Studio2019อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปดูโลเคชันมันแล้วก็นะครับก็ไว้เดสก์ท็อปเลยเนาะเนี่ยครับมาไว้เดสก์ท็อปตรงนี้เลยก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็พร้อมใช้งานตัวโปรแกรมได้แล้วนะครับ EP นี้ผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนต่อไปก็จะเป็นการลง MySQL นะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ